มื่อนี้เฮาก็ได้ไปสร้างของอย่างหนึ่งมาบันสิเป็นยังกะไปติดตามชมกันเลยสวัสดีจ้ากะมาพอกับซาวไทยเลยพาล้ออีกแล้วนะจ้ามื้อนี้เฮาก็ได้ไปสร้างของอย่างหนึ่งมาบันสิเป็นยังกะไปติดตามชมกันเลยนานี่อะไรจ้ากะสิมาซะเลยว่ามันคือยังมันก็คือเอาผู้ใดถ่ายฮึกมันคือยังหน้าตามันคุ้นๆมันคืออะไรเอ่ยอันนี้มันผลิตจากจีนเนาะเบิ่งอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าดูหลอกนะจ๊ะไม่ใช่ดูเหล็กนะอันนี้มันก็คือพุ่มยางนั่นเองจ้าอันนี้มันเป็นทุ่งหยางที่กินได้เนาะเฮากะมาเบิงว่าข้างในมันเป็นซะไดอันนี้เตยสร้างมาเนาะจ้ะมันกะอีเป็นคละรถเนาะคํามาเบิงกันว่าข้างในอ่ะอีเป็นรถยางแดเนาะก่อนที่ว่าจะกินหรือว่าจะลองยังเนาะกะเบิงวันเดือนปีที่เบิดอายุหอมเนาะจ้ะกะขี้ยานมันป่วยเนาะท้องเสียอันไหนมากินไปอ่ะเขาต้องเบิ่งวันเวลาอายุที่ผลิตแล้วก็เบิดอายุหอมเนาะจ้ะโอเคจ้าเขากลับมาเบิ่งข้างในกันนี่เริ่มเปิ้ลแล้วเนาะนี่จ้าจ้าเด้อนี่อันนี้เป็นสนี้ไอ้สนี้เทให้เบิ่งในกล้องเนาะมันกะซี่หมี่อยู่6ชิ้นเนาะแต่อันนี้เตยสั่งมาเป็นคละรสเนาะกะอีหมี่รสสตรอเบอรี่รสส้มอันนี้รสบลูเบอรี่ที่จ้าข้างล่างเนาะมันกะซี่เขียนว่า the feeling of surprise is better than sex อันนี้กะมันกะซี่แปลว่าแปลว่าความรู้สึกมันแบบฟีลลิ่งมันเซอร์ไพรส์มันอะไรมากกว่าแบบการมีเซ็กอะเฮาก็ลองมาเบิ่งว่ามันสิเป็นสะใดเนาะโอเคจ้ะบอพูดพร่ำทำเพลงเนาะอันนี้เฮามาซิมกันก่อนกะซิมรถใดกันก่อนดีนี่จ้ะรูปร่างหน้าตามันกะอีคือทุ่งยางเลยเบิ่งแม้นี่ย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 ี่เคจ่าเขาอีมาลองสิมรสสตรอเบอรี่กันก่อนเนาะโอเคอันนี้เขากะล้างมืออันใดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกะเขามาเริ่มแกะกันเลยเนาะนี่จ้าวิวเขาแกะกันยังไงอ่ะไม่เคยแกะวิวเขาแกะกันยังไงอ่ะไม่เคยแกะโอเคจ่ะนี่คือทุกอย่างเหมือนเลยเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณคิดกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเยลลี่นะจ๊ะนี่ดึงออกมาแล้วนะมีรสสตรอเบอรี่นะจ๊ะกลิ่นหอมมากหอมอ่ะแล้วนี่แต่มันไม่ยืดๆเหมือนทุ่งยางนะอันนี้มันก็คือเป็นเยลลี่แค่รูปร่างแค่นี้แหละจ้าโอเคเรามาชิมกัน1 2 3มันก็หอมรสผลไม้นั่นแหละแต่ว่าในความคิดเราอะเราคิดว่ามันก็คือถุงยางอะเหมือนกับเรากินยางเข้าไปอะแต่ว่ามันไม่ใช่นะ แต่ว่ามันโมเมนต์เนาะก็คือรสชาติ
หอมอันนี้มันรสสตรอเบอรี่เนาะรสชาติหอมเคี้ยวเพลินดีอ่ะนิพานจ้ะรสชาตินิพานโอเคจ้ะอันต่อไปเนาะติ๊งเรามากินรสส้มกันดีกว่าฉีกนะจ๊ะฉีกนะจ๊ะดึงมันออกมาดึงมันออกมานี่อันนี้ก็เหมือนกันเลยแต่มันเป็นรสส้มรสบักส้มเนาะอ่ะมากินกันในส้มโตเนาะบ่ค่อยมักส้มปานใดเพราะมันกินหอมอ่ะก็คือโอเคอ่ะก็กินได้อ่ะแต่ว่าความรู้สึกมันก็อีกคิดว่าเขากำลังย้ำทุกอย่างอยู่โอ้ยคิดยังกับบรรลุยังคือแบบก็โอเคอันต่อมาจ้ะบลูเบอร์รี่มักบลูเบอร์รี่นั่นแหละฮะแกแค่คงบลูเบอร์รี่อ่ะมันสิแบบเป็นกินอ่อนๆเราโตเยลลี่อ่ะมันก็สิแบบบ่ได้นึบซ้ำซ่องอันที่กินไปอ่ะแต่ความรู้สึกก็คือกินทุกอย่างแต่มันคือขนมเขาจะบอกขนมโอเคก็ถือว่าโอเคนะก็กินแบบกินเพลินๆอ่ะกินเพลินดีดูสิรู้นะว่าคิดยังอยู่โอเคจ้าอันนี้เนาะขันผู้ได้สนใจเนาะขันผู้ได้สนใจก็ไป5สั่งซื้อกันมากินเนาะก็บ่ได้ค่าโฆษณาค่าใดกันหรอกแต่ว่าเอามารีวิวให้เบิ่งเนาะก็คืออันนี้เห็นมาโดนแล้วล่ะแต่ว่าจะห้ามมีโอกาสได้สั่งซื้อมาลองชิมเนาะโอเคจ้าก็ผู้ได้มักคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะก็มื้อหน้าอีหมี่อียังเอามานําเสนอก็ติดตามกันได้จ้าเคจ่ามณีกะลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายโอ้ยเบิ่งแม้มันคือคักคือเนี่ยพ่อกับแม่เบิ่งแล้วพ่อกับแม่สิคิดว่าลูกเป็นแสลงนะแต่โมเมนต์ฉะนั้นเด้ออันนี้มันคือขนมขนมเด้อพ่อกับแม่ขนม